ในหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดสำรับอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะคะในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวไว้ว่าในช่วงของวัยของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะผู้สูงอายุที่เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่นๆนะคะการเลือกอาหารของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและเหมาะสมก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและชะลอให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควรนะคะอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับใน1วันคืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอาหารที่ส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอาหารที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมสูงใน1วันนะคะก็จะมีตัวอย่างในสำรับที่1นะคะมื้อเช้ารับประทานข้าวต้มหมูใส่ตับหรือข้าวสวยต้มเลือดหมูเป็นต้นนะคะมื้อกลางวันรับประทานข้าวสวยผัดยอดคะน้าก๋วยจั๊บผลไม้เป็นส้มเขียวหวานหรือกล้วยนะคะมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแกงเลียงผลไม้เป็นมะละกอสุกหรือข้าวสวยนะคะหรือจะเป็นข้าวสวยแกงส้มผักรวมปลาดุกปิ้งผลไม้เป็นสับปะรดนะคะสำหรับที่2สำหรับมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มปลาช่อนนะคะอาหารว่างเช้าก็จะดื่มนมถั่วเหลืองกับขนมกล้วยนะคะมื้อกลางวันรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่ผลไม้ก็จะเป็นมะละกอสุกนะคะอาหารว่างบ่ายรับประทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะส่วนมื้อเย็นก็จะรับประทานข้าวสวยน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแกงเลียงผลไม้เป็นกล้วยน้ำหวานะคะส่วนมื้อก่อนนอนนะคะก็จะดื่มนมอุ่น1แก้วนะคะตัวอย่างสำหรับที่3นะคะก็จะเป็นมื้อเช้ารับประทานข้าวสวยหรือข้าวกล้องสองทัพพีผัดผักบุ้งไฟแดง1ทัพพีปลานึ่งราดซีอิ๊ว2ช้อนกินข้าวผลไม้เป็นแก้วมังกรขนาด6ชิ้นพอคำนะคะอาหารว่างเช้าก็จะดื่มนมถั่วเหลืองไม่หวานหรือนมพร่องมันเนย1แก้วนะคะมื้อกลางวันรับประทานเกี๊ยวน้ำ1ถ้วยเต้าหู้นึ่งหรือเต้าหู้อ่อน1ส่วน2หลอดนะคะหรือครึ่งหลอดผลไม้เป็นมะละกอสุก6ชิ้นพอคำนะคะอาหารว่างบ่ายรับประทานกล้วยน้ำว้าปิ้ง2ผลและโยเกิร์ตไขมันต่ำอีก1ถ้วยนะคะส่วนมื้อเย็นรับประทานข้าวสวยหรือข้าวกล้องสองพับพีแกงจืดไก่ใส่ฟักใส่เห็ดหอมน้ำพริกหนุ่มผักต้มปลาดุกย่างครึ่งตัวและผลไม้เป็นแตงโมขนาด6ชิ้นพอคำค่ะค่ะสำหรับในหัวข้อที่4แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ได้รับนะคะจากธงโภชนาการของผู้สูงอายุนะคะก็จะกำหนดเอาไว้ว่าสารอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับมีดังนี้หมู่ที่1เนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายเนื้อปลาจะเหมาะสมมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะย่อยง่ายไข่ไก่หรือไข่เป็ดควรต้มให้สุกนะคะนมพร่องมะเนยเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีราคาถูกใช้แทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้เช่นเต้าหู้โปรตีนเกษตรเป็นต้นหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันสารอาหารหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ผู้สูงอายุควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปนะคะหมู่ที่3ผักต่างๆ
ผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่สูงผู้สูงอายุควรจะเลือกรับประทานผักหลายชนิดสลับกันไปควรจะต้มหรือนึ่งจนสุกไม่ควรบริโภคผักดิบเพราะย่อยยากและทำให้ท้องอืดได้นะคะหมู่ที่4ผลไม้ผู้สูงอายุสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิดควรกินผลไม้ทุกวันเพื่อให้ได้วิตามินซีและเส้นใยอาหารควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายได้แก่มะละกอสุกหรือกล้วยหรือส้มนะคะหมู่ที่5ไขมันน้ำมันพืชควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันจากสัตว์และน้ำมันพืชบางชนิดอย่างเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวหนังไก่หนังหมูและไข่แดงนะคะสำหรับในตารางปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคใน1วันสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีในเรื่องของชนิดของอาหารต่างๆนะคะปริมาณต่อวันและข้อเสนอแนะนะคะที่กำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างนะคะในชนิดของอาหารอันแรกนะคะก็คือเนื้อสัตว์ไก่หมูเนื้อนะคะปริมาณต่อวันก็คือ120ถึง160กรัมนะคะนมนะคะ250มิลลิลิตรหรือ1แก้วนะคะไข่1ฟองต่อวันนะคะหรือ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์นะคะข้าวแป้งเผือกและมันนะคะต่อวันควรจะได้รับ 3-4 ถ้วยหรือถ้าคิดเป็นมื้อก็คือข้าวสุกมื้อละ2คัพพีนะคะสำหรับผักใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสดหรือต้มนะคะก็คือปริมาณต่อวันคือ1ถ้วยนะคะอย่างเช่นพวกตำลึงคะน้าผักบุ้งนะคะส่วนผักสีเหลืองนะคะก็คือจะได้รับอยู่ที่1ถึง2ครั้งต่อวันนะคะก็อย่างเช่นพวกฟักทองมะเขือเทศแครอทนะคะส่วนผลไม้สุกนะคะเช่นเดียวกันนะคะคือต่อวันควรจะได้รับ1ถึง2ครั้งนะคะงดผลไม้รสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนขนุนลำไยองุ่นนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะอันสุดท้ายก็คือในส่วนของไขมันและน้ำมันพืชต่อวันที่ควรจะได้รับก็คือ2ช้อนโต๊ะนะคะงดเว้นน้ำมันจากสัตว์หรือเนยนะคะ